ฮิปโปพูดแล้วภาพบาดแผลไหล่ซ้ายแตงโมเกิดจากอะไรเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองความเคลื่อนไหวอยู่อย่างต่อเนื่องเมื่อมีมือปริศนาเล่น Facebook ของแตงโมนิดาจนถูกปิดและก็สร้างขึ้นมาใหม่โดยตั้งชื่อว่า Happy Melon Official และปล่อยภาพในมือถือของแตงโมจนหลายคนสงสัยว่าใครเป็นคนทำและมือถือไปอยู่ที่เขาได้อย่างไรซึ่งมีภาพหนึ่งที่ทำฮือฮาไม่น้อยคือภาพที่แตงโมถ่ายเก็บไว้เป็นรอยแผลบริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายล่าสุดทางด้านฮิปโปเพื่อนสนิทของแตงโมได้เปิดใจผ่านรายการหนกระแสว่าภาพบาดแผลบริเวณไหล่ซ้ายแตงโมเป็นภาพที่โดนอูฐกัดขณะพาลูกกระติกไปเที่ยวซึ่งเกิดขึ้นไม่นานก่อนจะเกิดเหตุการณ์บนเรือนอกจากนี้ยังเชื่อว่าภาพที่ Facebook แตงโมนั้นมาจากมือถือของแตงโม 100% ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ